เอาบ้านปลายเข้าย่องเนี่ยบ่บ่เอาบ้านคล้องเก่ากรรมเนี่ยบ่บ่เอาบ้านค่ําเก่าปุ้มเนี่ยบ่บ่เอาบ้านซู่ซุ่มกินเหรียญเนี่ยบ่เออเอาบ้านนี่ล่ะจังสิโศกไส้อยู่ซุ่มกินเหรียญแล้วก็มาทุ่นบ้างแหน่มันว่าแม่ลายว่าเออบ่ถ้าปลายเข้าย่องบ่บ่เอาคล้องเก่ากรรมบ่บ่เอาขั้นเข้ากับปุ้มบ่เอาวันโยมกินเบนมีบ่ได้บ่เออเอาวันนี้ล่ะยังสิโศกสิไส้โยมกินเย็นเป็นพ่อลุงเดชขอแนะนําเจ้าของนึกว่าดาราเนี่ยนี่ทีลิงก็นึกว่าดาราคนรองของเชียงรายกันเป็นคนเหนือนะครับนี่จะมาแนะนําพูดเจ้าของบริษัทเนาะเจ้าของบริษัทอายุน้อยไฟแรงครับเป็นแบบเขียนแบบกราฟิกอะไรที่เฮาเห็นที่เขียนมาคือทําเองหมดเลยเนาะก็เราแนะนําตัวหน่อยทางเบาครับผมบริษัทก็ว่าบริษัท J11 นะครับครับ J11 Design Drawing and Build ครับผมมีบิวด้วยใช่ครับจะมันหอมกันลูกเด็กก็จะใส่มะเขือเทศลงไปครับสูตรนี้ยายผมเคยทำแน่นอนไม่มีใครเคยทำหรอกใส่ไก่เรามาแล้วน้ำเราเดือดๆก็เอาใส่ลงไปเลยครับยายใส่เลยระวังนะครับนี่กับผู้รับเหมาบนมาแล้วครับเดี๋ยวลูกเด็กต้องรีบกินข้าวนะไปดูกันนี่ครับเวลาจะกินก็ตักอย่างนี้เลยแล้วก็ราดไปบนข้าวราดบนขนมจีนสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะชิคเค้กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาริสวัสดีค่ะหนูแฮมหนูแฮมเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะชิคเค้กนี่ดื้อกับเพื่อนค่ะหานกได้ทุกวันเลยชิคเค้กชิคเค้กสวัสดีค่ะหอมละมุนหอมละมุนโตเป็นสาวกันหมดแล้วนะครับแมวทั้ง6ตัวของเราหอมละมุนสวัสดีค่ะเจ๊ไฝเจ๊ไฝสวัสดีค่ะพี่มาลุยอ๋อสวัสดีค่ะสีสุกสีสุกตัวละค่ะพี่มาลุยเลิฟยูก่อนเลิฟยูก่อนเลิฟยูก่อนพี่มาลุยเลิฟยูก่อนสีสุกตัวเป็นสาวแล้วพี่มารวยมารวยสวัสดีก่อน I love you ครับวันนี้เป็นวันดีครับวันนี้เราจะมาตั้งเสาเอกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากเป็นห่วงเรื่องพายุที่จะเข้าเชียงรายมาครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรถือว่าฝนเนี่ยเมื่อวานไปแม่จันนะไปเชียงของลูกเห็บตกแม่จันลูกเห็บตกครับแม่สายฝนตกหนักลูกเห็บลงด้วยเป็นบางจุดเป็นบางอำเภอบางเขตนะแต่ว่าเวียงเชียงลุงรอดครับแต่ว่าดูพยากรณ์อากาศตอนบ่ายๆเนี่ยเขาบอกฝนจะมานะแต่ว่าวันนี้เป็นวันดีครับเขาจะลงเสาเอกกันตอนประมาณสัก9 โมงกว่านะครับนี่ก็วันนี้ถือเป็นวันดีครับผู้รับเหมาเขาก็จะมาลงเสาเอกกันครับวันนี้เดี๋ยวจะปูมาทำพิธีครับนี่ก็บ้านลุงเด่นก็เริ่มต้นการทำวันนี้วันแรกนะครับนี่เขาก็จะลงเสาเอกกันครับเมื่อวานยายทวดก็มาทำพิธีให้ละหลายอย่างเอาเหรียญอะไรโปรยลงไปบ้างนะครับก็จะจัดกันนี่เลยบรรยากาศเพื่อนเพื่อนได้เห็นเดี๋ยวตอนสายๆก็จะเจอผู้รับเหมาเจอโฟร์แมนเนาะแล้วก็มีทีมงานช่างก็จะมาลงเสาเอกกันครับเริ่มสตาร์ทวันที่24 เมษายนนะครับตอนนี้ถ่ายประมาณ6 โมงกว่าที่อำเภอเวียงเชียงรุ่งครับโรงเรียนก็เมื่อวานไปซื้อพันปลาลูกปลามาปล่อยที่สวนจัดเอสเปรสโซ่ไปแก้วนึงไม่ได้นอนเลยคืนนี้ก็จัดกันเต็มๆครับเดี๋ยวลองดูสายๆมาเดี๋ยวทําเมนูให้เดี๋ยวน้องกล้วยสายๆน้องกล้วยจะมาหาตัวเฮาจะมาทําเมนูกินกันครับเดี๋ยวผมจะทําเมนูขนมจีนน้ํายาน้ําเงี้ยวขนมจีนน้ําเงี้ยวปลาใครกินก็ปลาซาบานเนี่ยเอามาทําเป็นขนมจีนน้ําเงี้ยวครับสูตรของน้องหนมคนแม่จันน้องหนมนี่อร่อยมากเอาปลาซาบานไปต้มแล้วก็เอามาตํามาละเอียดแล้วก็เอาพริกน้ําเงี้ยวเนี่ยไปคนล้วนๆใส่มะเขือเทศนะสดน้ำซุปกินกับขนมจีนกินกับผักเยอะๆอร่อยมากเดี๋ยวลองดูสายๆเขาว่าจะเป็นแบบไหนนะครับว่ารถจะมาสักกี่โมงหรือว่าจะเป็นแบบไหนต้องรอติดตามครับสับยายทวดกำลังจะจัดของนะครับโอ้มีไซด์เอาไว้ไซด์เงินไซด์ทองเขาแหกเขาขวน
เพราะไงว่าแห่เฮ็ดมื้อนี่อ๋อมาสะดอกกันทำที่แบบเขาเทศนะไงแก้เขาแก้ออกครับชิดเค้กชิดเค้กเอาชิดเค้กอ๋อเอาใส่เงินใส่ทองเนาะเขาแหกเขาขวนครับแม่ใหญ่นะบอกให้ยายแต่บอกให้เฮ็ดบ้านจะไปเฮ็ดหลังน้อยเด้อเฮ็ดหลังใหญ่ๆทำบ้านแกบอกทีแรกว่าจะทำเอาเงินสดเราเงินเก็บที่เรามีอยู่ว่าจะทำบ้านหลังสักพอดีบอกแกบอกอย่าเฮ็ดหลังน้อยเด้อเฮ็ดหลังใหญ่ๆอย่าเอาหลังเล็กบอกไม่ใหญ่มามากหลังน้อยไม่ใหญ่มากหลังใหญ่ๆนี่บ้านก็บ้านแกเป็นคนสร้างเองแกก็ทำอย่างงี้เนาะแกบอกอย่าไปเฮ็ดหลังน้อยเด้ครับเวลามีโขกมีแขกมาอยู่ลำบากแกบอกไอ้ห้องใหญ่ห้องนอนทําห้องใหญ่ห้องนอนแกไม่ใหญ่แกบอกทําห้องใหญ่ๆนี่ครับเมนูของตอนเจ้านี้ปลาสบะผมจะมาทําเป็นขนมจีนน้ําเงี้ยวปลาเราไปทําดูสูตรนี้ครับใช้พริกน้ําเงี้ยวนะครับในการทํานี่ปลาสบะฟิตมาแข็งๆมันยังสดมากครับเดี๋ยวเราจะต้มใส่ตะไคร้หน่อยใส่ขาพริกจะทําแบบขนมจีนน้ํายาปลาก็ได้นะแต่วันนี้จะกินแบบขนมเงี้ยวปลาขนมจีนน้ําเงี้ยวปลาเดี๋ยวมีพริกน้ําเงี้ยวนะครับถ้าเพื่อนๆมาทางเหนือก็ต้องได้ชิมแน่นอนครับเวลาแม่มาทางเหนือของประเทศไทยก็ต้องได้ชิมแน่นอนขนมจีนน้ำเงี้ยวครับพี่ครับมันจะเป็นน้ำพริกน้ำเงี้ยวสำเร็จรูปนะเราจะมาทำเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวกินแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ใส่ดอกงิ้วนะครับเพราะมันเป็นปลาแต่ว่าอาจจะถ้าชอบเลือดก็เลือดก้อนมันใส่ได้ครับนี่ทำจากปลาสปาเดี๋ยวรอล้างให้สะอาดเดี๋ยวผ่าเอาไส้เอาขี้มันออกมาไปต้มเลยครับต้มน้ำเดือดๆเลยโอ้มาดูครับนี่ครับตั้งน้ำเดือดๆนะแล้วก็ปลาสบะเราก็ผ่าท้องล้างให้สะอาดครับเอาไปต้มเลยครับจวบไผ่3ตัวไปเลยยังเย็นยังแข็งเลยครับเพิ่งออกจากฟิตใหม่ไม่เป็นไรต้มได้ครับต้มไปเลยดูครับต้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับโอ้ได้แล้วครับนี่เนื้อปลาก็สุกแล้วครับไปตลาดมานะครับได้เวลากินขนมจีนน้ำเงี้ยวปลาเนี่ยมันเหมือนกินน้ำเงี้ยวหมูทั่วไปนะครับก็จะมีวันนี้ผมใส่ด้วยนะครับเลือดหมูก้อนครับถั่วงอกกัดดองครับกระลำปลีต้นหอมผักชีขนมจีน3กิโลแล้วก็กระเทียมเจียวนิดนึงนี่ครับแค่นี้เราก็ได้เมนูของเราแล้วครับนี่ปลาสบะสุกแล้วครับก็เอามาแกะเอาแต่เนื้อมันนะครับเราจะเอาไปโขกกับพริกน้ำเงี้ยวเราเอาไปผัดอีกทีนึงครับเนี่ยสุกแล้วเห็นไหมนี่รอให้มันเย็นแป๊บนึงมันห้อนครับดูนี่เนื้อของปลาสบะครับปลาต้นหอมปลาสบะ3ตัวแกะเนื้อมาสวยๆนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปโขกกันนะครับนี่แล้วก็จะเอาปลานะครับไปตำให้ละเอียดนะครับยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับเอาก้างเอาให้หมดเนื้อพี่น้องเนื้อนี่ครับตามด้วยพริกน้ำเงี้ยวครับที่เขาตำที่เขาโขกมาเรียบร้อยแล้วนี่ใส่ไปสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับหรือยายจะใส่หมดเลยเหรอหมดก็เผ็ดไปไหมเอาใส่ไปเลยแล้วแต่ครึ่งหนึ่งก็ได้นี่มันครึ่งกิโลใส่ไปสัก3ขีดอันนี้เอาไปทำเป็นน้ำพริกอ่องได้นะครับพี่น้องเนี่ยเอาซื้อหมูสามชั้นมาผัดใส่มะเขือเทศไปก็จะเป็นหูหอมครับเนี่ยเราก็จะโขกต่อครับเราไปผัดอีกทีนึงแล้วก็เอากลับไปใส่น้ำซุปอันเดิมครับที่การทำก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับเติมน้ำมันลงไปเลยครับมันก็จะเอาปลากับพริกแกงที่เราโขกไว้มาผัดน้ำมันนิดนึงใส่น้ำมันนิดหน่อยมันก็จะทำให้มีน้ำหน้าครับเลยครับผัดจนหอมเลยผัดจนหอมเมื่อกี้ลืมอันนี้ใส่รากผักชีครับใส่ไปเลยเดี๋ยวเราไปตุ๋นด้วยกันครับตุ๋นรากผักชีเหมือนกับทำขนมจีนน้ำเงี้ยวเลยครับจะมันหอมกันลุงเด่นก็จะใส่มะเขือเทศลงไปครับสูตรนี้ยายผมเคยทำแน่นอนไม่มีใครเคยทำหรอกใส่ปลาเนี่ยผัดตอนนี้วันนี้จะผัดจนมะเขือเทศเละนะครับผัดแค่ให้มันนี่พอเราก็จะเอากลับขึ้นไปในหม้อนะครับแล้วแต่คนชอบบางคนชอบแบบไม่เกลือเทศได้เละก็เอาผัดจนเละไปเลยแต่ผมไม่ชอบผมชอบให้มันเป็นดุนๆอย่างเงี้ยเป็นก้อนๆเงี้ยอ้าวนะเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ขึ้นเลยครับเอากลับมาขึ้นในน้ำต้มปลาเราครับน้ำซุปก็เหมือนกันเคี่ยวเนาะข้างห้อนะครับก็จะเอาเนี่ยเทไปเลยแล้วก็ปรุงรสเสร็จมาเดี๋ยวก็เอาเลือดก้อนใส่ครับก็จะได้กินขนมจีนน้ำเงี้ยวปลาใส่ลงไปครับเข้มข้นแน่นอนเพราะปลาเราเยอะปลา3ตัวนั่นฮ้อนฮ้อนราดบนขนมจีนฮ้อนฮ้อนนะครับมีผักผักของงอกกระลำปลีนะครับ
เดี๋ยวเราจะใส่เลือดไปด้วยก็แต่ความชอบผมจะใส่เลือดหมูด้วยที่ห้องหอมครับหอมขนาดนี้เห็นไหมน้ำแกงมันก็จะเข้มข้นอย่างนี้นะครับเอาราดไปบนขนมจีนน้ำจีนเรานะว่าโทษนี่ครับเวลาจะกินก็คนนิดหน่อยเดี๋ยวผมใส่เลือดก้อนด้วยนี่ครับมันจะเข้มข้นตรงนี้เลยเลือดไก่เนาะเลือดไก่เลือดหมูยายนี้เลือดไก่อย่างนี้เนาะเลือดไก่ครับเลือดไก่เรามาแล้วน้ำเราเดือดๆก็เอาใส่ลงไปเลยครับยายใส่เลยระวังนะครับนี่ไปกินไปขนมจีนน้ำเงี้ยวครับโอ้โหตักมานะว้าทุกตักเต็มๆครับทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยครับพูดแล้วหมอบนมานะครับเดี๋ยวโรงเรียนต้องรีบกินข้าวนะไปดูกันนี่ครับเวลาจะกินก็ตักอย่างนี้เลยราดไปบนขนมจีนนะครับโอ้ใครชอบน้ำหน้าก็เอาน้ำตรงนี้ที่แดงๆนี่ช้ำๆนี่เอาราดไปบนข้าวราดบนขนมจีนเราชอบกินเลือดก็ใส่เลือดเข้าไปเยอะๆครับนี่นู้น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยปูก็มาแล้วเนี่ยครับดูสีสันหน้าตาน่ากินขนาดไหนลองไปทำกันดูนะครับนี่เดี๋ยวเราไปคุยกับผู้รับเหมากันหน่อยนะครับเวลาจะกินก็เพื่อนๆก็เอาต้นหอมผักชีโรยนิดนึงครับใส่กระดําปรีตามชอบใส่ถั่วงอกตามใจชอบผักกาดองนิดหน่อยก็โปรยนิดหน่อยนึงอร่อยกระเทียมเจียวครับแค่นี้ท่านก็จะได้ขนมจีนน้ำเงี้ยวปลาแซ่บนัวๆผมจะต้องรีบกินนะเดี๋ยวผมจะต้องไปคุยกับผู้รับเหมาครับนี่ว้าทุกคำดูดูสีสันครับหิวทำไมผมหิวขนาดนี้ตั้ง7โมงกว่าเองนะกำลัง8โมงเองเนี่ยแต่ว่าหิวมากนะครับเมื่อคืนไม่ได้กินข้าวอ่ะกินไหมเนี่ยขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับช่างทีสวัสดีครับนี่ช่างทีครับเป็นโฟร์แมนเนาะเป็นโฟร์แมนรับเหมามาดูแลให้หลายวันแล้วครับวันนี้เราก็จะมาตั้งเสาเอกเสาโทกันนะเดี๋ยววันนี้เจนก็น่าจะมาเนาะกำลังมาเจ้าของบริษัทก็จะมาเดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนผู้จักนะครับเดี๋ยวจะเพื่อนยายเพื่อนปู่คนเฒ่าคนแก่เพื่อนมาทำพิธีกันข้ามยากหน่อยเดี๋ยวจะถือว่าโชคดีครับวันนี้ที่อำเภอแม่จันฝนตกหนักมากที่เชียงของก็ตกแต่เวียงเชียงรุ้งเขาก็ขอไว้นะเขาก็ไม่ตกจริงครับแต่ว่าตอนบ่ายนี้ตกก็ไม่ว่าแต่ว่าตอนนี้ขอให้มันได้ลงเสาเอกเสาโทก่อนเดี๋ยวรถซีแพคก็จะมานะครับพี่กินข้าวอะไรยังน้องขนมพี่เท่าไหร่ให้กาแฟมาตอนเช้าแล้วครับพี่ทำหม้อใหญ่เลยอ๋อครับหน้าบ้านว่าหน้าบ้านอยู่นี่หน้าบ้านอยู่พุ่นอันนี้ห้องครัวอันนี้เป็นครัวช่องนี้เป็นครัวช่องนี้เป็นบ้านนะพี่นะสิบอกนะพี่ก่อนไปได้บ่ปู่ไปได้บ่คนเฒ่าหูบ่ดี2คนอู้กันมาเอาปู่ไปนั่งเสาเอกเสาโทเป็นเสาห้องนอนเลยครับปู่ก็จะเอานี่นะเอานี่บ่อันนี้อันนี้มันเป็นช่องครัวพี่โตบ้านอยู่พี่ปู่ที่หน้าบ้านนะมาพี่ก่อนเอาจากไหนเนาะลูกเลยมาจะอุ้มไปไปนั่งพูดพูดบ้านย่างมันสาดโหถ้าแกจะกลางบ้านที่สองตัวนั้นกลางบ้านเหรอกลางบ้านแหละสองตัวนั้นมันข้างบนแกไม่ติดห้องน้ำเลยครับเพราะผมไม่รู้นะครับพูดอะไรบ้างครับเขาไปเขาไปนู่นได้เดี๋ยวเขาเตรียมให้นู่นอยู่เขาเตรียมให้นู่นได้เขาไปแล้วเขากินไปแล้วเตรียมไว้ให้นะครับเดี๋ยวถ้าเอาออกเนี่ยได้เขาเลยนะกินได้ดีๆกูได้ก่อนกินได้ดีๆกันครับกำลังหาอยู่ว่าคนเขาเถียงกัน2คนคนนึงกับหูบดีกับหูบดีอู้กันครับเขาแห่ปวดเขาขวัญเท่ากันนั่นนะเจ้าสีแมนเ
ผู้ใดเป็นอาจารย์เนาะผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นเจ้าเจ้าเจ้าคนมาเฮ็ดหยังล่ะมาผู้จะบอกระวังเออเจ้านี่ก็ที่เขานอนที่นี่เออเนี่ยเนี่ยงานดีเนาะให้ตรงนี้โอเคนะนะช่างทีเนาะอ่าอันนี้ไส้นี่จะไปอยู่ทั้งครับก็จะลงนี่แหละนี่นี่มันก็เป็นห้องนอนชั้น2แล้วก็ห้องนอนผมจะยาวไปดูนะครับไปนู่นชั้น2เนาะอันนี้ก็ตรงนี้เป็นห้องรับแขกตัวนี้จะเป็นห้องนอนหมดเลยครับครับที่ที่เรายืนนี่ครับเป็นห้องผมหมดแล้วห้องนอนผมห้องนอนใหญ่ห้องน้ำอยู่นู่นครับห้องนอนเล็กอยู่หลังครับห้องนอนห้องนอนผมตั้งแต่นี่ผมจะสั่งแบบเต็มครับจัดเนินจ่าไปถึงนู่นครับแล้วกั้นมาอีกทีนึงนี่แต่ว่าเป็นห้องพักผ่อนนี่แล้วก็เป็นห้องนอนใหญ่ๆแล้วมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ห้องนอนผมนี่ใช่หมดเลยเอาแบบเต็มพื้นที่ยายบอกทำห้องนอนต้องทำใหญ่ๆเอาลงไหมครับเสาเอกเสาโทเราจะลงนะครับถึงว่าใกล้เวลาวันนี้เอาเลือกเวลา9โมง9นาทีนะครับพี่น้องเอาไว้นั่นน่ะเอาพี่ต้นเขาอัพเพื่อนเยอะเออเอามาใกล้ๆให้ปู่ใช่เอาพูดเออให้น้อยตะวันเดี๋ยวตะวันออกตอนนี้พ่อพูดให้ผมดูพ่อพูดสิเป็นผู้แท้เออแกมาเด้งไปคนละเข้าไปมากพูดสอนพูดเอานี่สองเขาจะลงนี้อ่าครับเอาเอาคนแท้แท้เอาโหนะครับมามาดูหน่อยวิธีปู่จะลูกไหวว่าเอออ่ะครับให้ว่าไรพูดเท่านะอ่ะเอาปู่เอาทางไหนนี่เอาเด้อเอาละครับนี่ครับมันมีวิธีนี้อาจจะหาดูยากนะเอาตัวโกบอสหัวสีเดี๋ยวบอสเองเอาบอสบอสเอาเนี่ยจอมต้อเลยบอสเองบอสเออไปเออบอสเองเอาเออมัดเลยฮะนะขาเอามัดเลยวะทีนี้ใช่ตัวเขาถามอะไรกันเมื่อกี้ฟังไม่ทันฟังไม่ทันหอยทงนั่งเชียงคำนี่เออเอาบ้านนี่ละเอาบ้านนี่ครับเจ้าเจ้าห้างเจ้าแม่แล้วก็ผูกคนตัวบ้านนี่แม่ยายไม่รู้เหมือนกันนะแม่แล้วมัดเสร็จแล้วจะแกะเอาไงไหมไม่ผูกคนก็ได้แกะค่ะตอนเขาขวานลงก่อนอันนี้ต้นโศกใสนอนนี่เนาะมีโจกมีใจครับเมื่อกี้ต้นเงินต้นทองแท้คนแทกจะป่นมันนั่นแทกจะป่นไส้แทกจะกบผลมาลุ่มขึ้นมาลุ่มขึ้นมาไหลแทกจะกบผลมาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไหลไหลตามเสาอ่ะไหลตามเสาก้นเอาเหมือนเดิมเมื่อกี้วางให้เฉยวางไม่ใช่ใช่ใช่เอาไส้โหดไปเอาไส้เออเอออ่ะตามทีให้กระจับเออแทกไปผลนะแทกตำแหน่งอยู่หาตำแหน่งเอาตรงไหนขึ้นมาแหมเอาขึ้นเอาขึ้นไปอีกหน่อยได้บ่มันจะโดนแผลมาบ่นว่นมันจะโดนปูนเอาบ่นปลายเข้าย่องนี่บ่ๆเอาบ่นคล้องเก่ากำนี่บ่ๆเอาบ่นค่ําเก่าปุ้มนี่บ่ๆเอาบ่นซู่ซุ่มกินเหียนนี่บ่เออเอาบ่นนี่ล่ะจังสิโศกไส้อยู่ซุ่มกินเหียนแล้วก็มาพ่นบางนี่มันเอาว่าแม่ลายบ่เออบ่เอาไปเขายอมบ่เอาข้องเข้ากับบ่เอาขั้นเข้ากับปุ้มบ่เอาว่าดูชมกินเบนมีบ่ได้บ่เออเอาว่านี่ล่ะจังสิโศกสิไส้อยู่ชมกินเย็นอาสาตุตรงนี้นะอยู่ห่มอยู่เย็นแล้วครับนี่ไส้อยู่ชมกินเย็นเออหล่ำรวยเนาะมือท้องพี่ท่อนละโอ้ยมันยังดอกอ่าละปู่พักผ่อนนะครับแข็งแรงแข็งแรงอยู่พี่เอามาทางนี้บ้านนี่ฟังเด้อใหญ่เด้อระวังเด้อไปถึงเวลารอตอน9โมง9นาทีครับเฮาจะเอาเสาเอกนี่ลงเดี๋ยวผมก็จะมาช่วยยกลงแล้วก็จะเป็นการเสร็จพิธีแม่ท่อนนี่เร็วเออๆมาเว้าพี่ไปมาเว้าพี่ปู่อายุเท่าไหร่แล้วก็อายุเท่าไหร่ก็94ก็โต94ปีนะครับพี่มาเนาะพี่ห้องยังพี่เกือบครบศตวรรษแล้วครับปู่เฮา
ครับถึงเวลานับถอยหลังนะตอนนี้ก็9โมง3นาทีครับ9โมง9นาทีเราก็จะลงเสาเอกนะเพื่อเป็นสิริมงคลครับกับบ้านหลังใหม่ของเราของลุงเด่นเนาะเอานะครับรอติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีผู้รับเหมาเจ้าของบริษัทมาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะอู้กันครับว่ารายละเอียดเป็นแบบไหนบ้างนะครับนะครับผมมาแล้วครับ9โมง9นาทีนะครับก็ถึงเวลาเด่นเลิกมงคลใช้ดีกว่าเป็นเรื่องงามยามดีแล้วเขาก็จะเอาเสาเอกเสาโทเนี่ยลงเลยครับมาต้องคนวางเจ้าของบ้านช่วยยกหน่อยนึงเพื่อที่จะนี่มันดีมันก็ยกหน่อยเนาะยกไปแล้วกันยกไปนะห้ามข้ามเนาะห้ามข้ามครับโอ้หนักกันนะก็ติดอยู่ไปโอเคมีอยู่ไปแล้วเอาครับเอาแล้วปล่อยเลยครับเสาต้นแรกลงตอน9โมง9นาทีเนาะถือว่าเป็นเรื่องงานยามดีที่สุดแล้วครับของวันนี้ได้วันศุกร์ด้วยมีความสุขมาก่อนลูกเรียนขอแนะนำเจ้าของนึกว่าดาราเนี่ยนี่ทีลิงก็นึกว่าดาราคนรองของเชียงรายครับคนเหนือนะครับนี่จะมาแนะนําผู้รับเจ้าของบริษัทเนาะเจ้าของบริษัทอายุน้อยไฟแรงครับเป็นแบบเขียนแบบกราฟิกอะไรที่เขาเห็นที่เขียนมาคือทําเองหมดเลยเนาะก็เราแนะนําตัวหน่อยน้องเปาครับผมอันบริษัทก็ชื่อว่าบริษัท J11 นะครับครับ J11 Design Drawing and Build ครับผมมีบิ้วด้วยใช่ครับบิ้วคือหมายถึงก่อสร้างนี่แหละครับครับก็ครับทั้งออกแบบเลยแล้วก็เขียนแบบตัวเองเนาะ คือจบทีเดียวอ่ะครับครับครับก็สร้างได้เดี๋ยวครับในทีเดียวเลยเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆถ้าบ้านแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าบ่เหมือนที่อื่นแน่นอนสําหรับนี่เพราะว่าก่อนที่ผมเรียนจะทําบ้านเนี่ยผมก็ไปดูต้องไปดูหน้างานด้วยนะผมไปดูหน้างานของเจนที่ทําไว้ของหมู่บ้านสุภไลเนาะก็ถือว่าโอเคมากแล้วก็คือมันจะว่าอยู่ดีไปจ้างเลยนะก็ต้องไปดูหน้างานตัวตอนนั้นเค้าซื้อว่าคุยกันยาวเหมือนกันยาวเหมือนกันครับก็ต้องใช้เวลานะแล้วก็เรื่องราคาเรื่องแพงกับอู้ง่ายครับเค้าเป็นเจ้าของบริษัทเองแล้วเค้าก็เขียนแบบไปนั่งคุยกันเลยไปนั่งคุยในออฟฟิศเลยว่าต้องการห้องนอนแบบนี้อันอย่างแบบเนี้ยมันเขียนแบบเห็นให้เห็นจะถ้าเอาไปบริษัทอื่นก็อาจจะให้ลูกน้องหรือว่าต้องรอคิวรอการเขียนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะใช้เวลาครับแล้วก็เค้าจะเจาะจงเข้าแบบเจ้าของบ้านเนาะครับซึ่งเพราะใจของเจ้าของบ้านเป็นหลักเลยอ่ะแต่ก่อนที่เป็นดารามาก่อนการก่อนมาฮับเมานี่ใช่ครับใช่ได้เป็นมาทําสายนี่เลยอ๋อครับก็เป็นคนเชียงรายตรงไหนเลยเนาะเชียงรายครับผมเป็นคนเชียงรายเลยครับนี่เป็นคนพานครับครับเป็นคนอำเภอพานใครสนใจก็รอที่ถามผลงานของโรงเรียนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวโรงเรียนก็จะมีเพจมี Facebook อย่างให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าผลงานของบริษัทJ11 Design เนี่ยคือชื่อน้องๆคือน้องบ่าวเฮาก็ชื่อน้องเจนนะครับนะก็อายุยังน้อยแต่ประสบการณ์ก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าต้องรอดูผลงานว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะก็ฝากผลงานไว้ตัวเองเนาะของด้านบริษัท J11 Design นะครับอยู่แถวไหนก็ออฟฟิศอยู่ตรงร้าน M อ่ะครับครับครับมีเพจก็ไปดูเพจก่อนครับเพจชื่อว่า J11 เนาะ J11 แล้วก็ Design สร้างบ้านออกแบบเชียงรายอ๋อครับอันนี้คือเพจแต่ชื่อบริษัทชื่อ J11 Design Drawing View ครับนี่ประกาศประมาณกี่เดือนเจนถึงแล้วนี่บ้านหลังนี้ถ้ามันบัดติดผมบัดติดสภาพอากาศก็ผมปีไว้สัก6ครับครับก่อนก่อนปีใหม่เนี่ยเนาะก่อนในปี63มั้ยเนาะในปีเนี่ยครับครับปีหน้าต้นปีได้ขึ้นเห็นใหม่เนี่ยครับก็ต้องรอที่ตามเฮานะนี่เดี๋ยวก็ยังมีแหมหลายวันจะได้เจออีกหลายคลิปครับเดี๋ยวมาตลอดเดี๋ยวเจอแหมหลายคลิปครับเดี๋ยวก็จะให้เจ้าของบริษัทมาทํากะเพรามากินตัวจ้างเหรอจ้างเลยจ้างชิมเหรอจ้างชิมเหรอชิมได้ชิมได้ครับครับก็ไม่เกินปีนี้จะได้เห็นบ้านใหม่ที่จะกําลังก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยครับก็จะแล้วเสร็จแน่นอนต้องรอที่ตามนะครับว่าจะเป็นแบบไหนเนาะก็นี่ก็เพื่อนเพื่อนดูแบบข่าวๆไปก่อนเดี๋ยวกินข้าวหรือยังทำขนมจีนน้ำยาผมจะไปซื้อกาแฟอ่ะแถวนี้มีร้านกาแฟมีเดี๋ยวไปกินกาแฟสดเหรอที่รีสอร์ทเนี่ยกาแฟสดอ่ะกาแฟดิบอ่ะกาแฟไปกินเนาะโอเคครับไปครับไม่ได้ไปกินรีสอร์ทก็ได้ไปครับก็ต้องรอติดตามครับผลงานเขาจะเป็นแบบไหนนี่นะเริ่มขึ้นเสาแล้วครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีครับเพราะว่าจริงๆผาอยู่เป็นอ้อมรอบเวียงเชียงรุ่งไปหมดเลยวันนี้เวียงเชียงรุ่งบ่ตกครับ2วันเนี่ยก็ทําให้ดีมากเมื่อวานเนี่ยจันทร์เมษายนเชียงของ
บ่เฮ็บลูกเฮ็บตกยังเยอะมากน้ําท่วมกันครับแต่ว่านี่เฮานี้ถ้ารถซีแพคมาลงเสาฐานเรียบร้อยก็การก่อสร้างก็จะไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดครับนอกจากฝนจะตกนักเรืออย่างเงี้ยอันก็ต้องรอติดตามนะครับบ้านโรงเรียนจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นดูรูปคร่าวๆของตัวบ้านเฮาว่าเป็นแบบไหนนะครับจากบริษัทJ หรือว่า J เนี่ยนะครับ J11 Design นะครับตอนที่ทำนะครับครับผมนี่ครับเรามาดูแบบบ้านที่เรากำลังจะก่อสร้างกันนะครับเป็นบ้าน2ชั้นนะครับมี4ห้องนอนนะครับแล้วก็มี5ห้องน้ำนะครับมีด้านห้องครัวอยู่ด้านข้างนะครับฝั่งขวามือของท่านผู้ชมนะครับนี่ก็จะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ5เดือนถึง6เดือนนะครับก็จะแล้วเสร็จนะครับนี่แต่ว่าผลงานจะออกมาเป็นแบบไหนต้องรอติดตามกันไปยาวๆนะครับผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นกันตลอดนะครับว่าการก่อสร้างของเราขยายไปถึงไหนแล้วรอติดตามนะครับครับอย่างแม้ว่าจะปิดคลิปยังไม่ปิดคลิปเดี๋ยวมาชิมหน่อยว่าขนมจีนน้ำปลาสปะน้ำปลาสปะครับเป็นไงรสชาติอร่อยครับมันดิเป็นหม้อหมดผมเลือกแบบเป็นปลากระป๋องนะฮะคล้ายๆปลากระป๋องเนาะเดี๋ยวหมดอันนี้เริ่มโรยคนเนี่ยกินเมียโรยแล้วก็มามากพักกันนี่เนาะคนมามากพักก็จะมาใส่ต้นหอมเมื่อกี้ต้นมากก็จะใส่ไปพักคล้ายมากเป็นใจที่ว่าเป็นปลากระป๋องน้ำคุ้ยๆว่ะไอ้พนักงานเสื้อขาวนี่คืออย่างนี้เสื้อแดงนี่คืออย่างนี้เสื้อแดงนี่เป็นอันนี้เป็นชุดเกี่ยวกับอย่างอันนี้ทำใจทำตัวไปอ๋อแย่ได้หมดอ่ะแค่มันแย่อย่างมันแย่ได้หมดอ๋อเข้มข้นนะเข้มข้นน้ำเงี้ยวจากป่าครับอันนี้หมามากพักเหมือนกันหมามากพักป้อมเนาะบางคนกับหมามากพักป้อมพักชีครับกินกับพักกอมก่อก็ได้ครับพี่น้องเฮ้ยน้ำเงี้ยวมันงามน้ำไปกอมก่อคำสอบก็ขึ้นมันเรียบร้อยแล้วครับเรียรอรถซีแพคมาเทก็เป็นอันเซตวิธีที่นี่ก็ช่างก็จะทำงานกันตามระบบไปเยอะๆเรื่อยๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีเวลาผมก็จะอัปเดตเพื่อนๆได้เห็นกันกล้องผมเป็นยังเนี่ยกันสั่นมันเป็นอะไรไม่รู้มันจะหนีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้เราลงเสาเอกเสาโทนะครับเริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่24 เมษายน 2563นะครับก็จะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ6เดือนนะครับแต่ว่าแล้วแต่สภาพภูมิประเทศสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศของปีนี้ว่าจะมีฝนเยอะไหมนะที่จริงผมตั้งใจว่าจะไม่ทำบ้านหน้าฝนนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่จังหวะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับมันมาเหมาะเจาะกับเดือนนี้พอดีนะครับก็ได้เลือกได้ใช้ได้วันดีครับได้ใส่มีโชคมีไซส์นะครับวันนี้นะครับครับก็ลองดูนะครับบริษัทนี้ว่าเขาจะทำบ้านโรงเรียนออกมาเป็นแบบไหนนะครับผมก็ไปดูหน้างานไปดูบริษัทเขามาแล้วนะก็ถือว่าต้องรอดูจริงๆว่าเวลาบ้านนี้ทำเสร็จมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับที่นี่ก็ใช้สินค้าใช้เหล็กขนาดเสาต่อหม้อต้องอย่างใหญ่มากครับแผ่นปูนที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งนี่เขาไม่ใช้เลยต้องใช้บริษัทยักษ์ใหญ่ของเชียงรายเหมือนกันในการเอาปูนมาใส่นะครับของ SCG ของปูนช้างนะครับนี่ที่แผ่นปูนที่เวียงเชียงรุ้งมีถึง 4-5 ล้านนะครับแต่ว่าผู้รับเหมาเลือกที่จะใช้ของที่เขาเคยใช้นะครับจะมีคุณภาพที่ดีกว่านะครับนี่ก็ลองดูครับดูเสาต่อหม้อนี่ถือว่าใหญ่นะครับดูสำหรับบ้านขนาดนี้ครับหนาถึง30เซนแล้วก็แท่นใหญ่กว่าบ้านใจทันหลายเท่าใจทันบอกนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าบ้านเราจะออกมาเป็นแบบไหนรอติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ